ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาจารย์ก้าวบ้านโคกระเพือนะครับวันนี้กระผมมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับมาแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับต้นไม้ชนิดนี้ชื่อว่าต้นเชียงพรานางแอนะครับมาดูลักษณะต้นเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับต้นไม้ชนิดนี้ก็หายากอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนมากหมอยาจะใช้กันเยอะเลยนะครับต้นเชียงพรานางแอนะครับลักษณะใบก็จะเป็นคู่ๆนะครับพ่อแม่พี่น้องใบรีนะครับกลมรีไม่แหลมมากนะครับนี่สรรพคุณ108เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องจากแม่ระกิเฮาทาดำดำกูมุ้ยหมัดส่วนสรรพคุณอื่นอีกก็ไปพิมพ์ดูคนหาดูกับตำรายานะครับพ่อแม่พี่น้องผมนำเสนอเพื่อเป็นความรู้นะครับลักษณะต้นนะครับนี่ต้นใหญ่เลยนะครับครับขอสวัสดีครับทุกท่าน